สวัสดีค่ะ Good morning Good morning นะคะอันนี้เราก็พักรถกันนะคะที่ที่พักนะคะก็จะเอาบรรยากาศที่พักมาฝากนะคะลุงคิดก็ปกติไม่กินกาแฟทีนวันนะคะแต่แกลืมเอากาแฟแกมาโซดาก็รอกาแฟเหมือนกันนะคะแต่กาแฟโซดาไม่รู้จะผสมอะไรดีนะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศที่พักของเราเช้านี้นะคะเราแอบไม่บอกนะคะว่าพักที่ไหนฮะให้ดูบรรยากาศอย่างเดียวนะฮะก็นี่ค่ะเนี่ยบรรยากาศเช้าๆนะคะตอนเช้าที่เราพักนะคะก็จะมีเขาป่าไม้ลำเนาไผ่นิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เราว่าเราจะอยู่ที่นี่อีก1วันนะคะ1วันเหมือนกับได้พักสมองไปนิดนึงนะคะแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวนะคะโทษทีพักรถด้วยนะคะเนี่ยค่ะรถเราก็จอดตรงนี้ค่ะมีที่จอดโล่งดีมากเลยนะคะนี่นะคะลุงคิดก็หลับดีไหมลุงคิดเมื่อคืนสบายนะหลับสบายดีไหมvery much ลุงคิดบอกว่าหลับสบายดีมากเลยนะคะก็มันเพียมั้ยเหนื่อยมั้ยไทเหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยเลยเหรอ I tell you the keep what you เหนื่อย we have to stay here more one night แหมไม่เตรียมกันก่อนเลยนะอันนี้สดๆเลยนะคะอีกคนบอกว่าเหนื่อยอีกคนบอกไม่เหนื่อยนะคะอะไรยังไงเอโอเคนะคะคืออยากจะเห็นหน้าป้าเปซี่อ่ะโดยที่ยังไม่ได้ล้างหน้าไหมคะคือคนสวยนะคะคนสวยนะคะไม่ต้องกลัวเลยคือเราจะอยู่ณจุดไหนนะคะเราก็จะดูดีมีคลาสนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยละกันนะคะไม่พูดมากนะคะไม่พูดล่ำทำเพลงเดี๋ยวโชว์เลยละกันนะคะโซดาก็เหมือนเบื่อนะหนุ่มเห็นมีหนุ่มมาเซฮัลโหลอยู่ค่ะเมื่อคืนน่ะคือเมื่อคืนตอนแรกว่าจะอัพเซกุดไนท์FC ทางบ้านแฟนทางบ้านเนี่ยนะเหนื่อยป้าเหนื่อยเพียมากเลยค่ะก็ดีค่ะมีเตียง2เตียงป้าจะชอบมีเตียง2เตียงเพราะว่าพี่ซี่เป็นคนที่เซนซิทีฟมากโอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวไปนั่งก่อนก็เห็นไหมน่ะอุ้ยไปทางคงคิดเยอะไปนิดนึงค่ะเราฮัลโหลกูดมอร์นิ่งนะคะก็สวัสดีตอนเช้านะคะณที่พักแห่งใดแห่งหนึ่งนะคะบนยอดเขานะคะในเมืองไทยนี่แหละก็ตอนเช้านะคะก็สวัสดีจริงๆค่ะก็ยังไม่ได้ล้างหน้านะคะเพราะว่าก็เราจะต้องล้างหน้าด้วยกาแฟก่อนนะคะแก้วเราก็เอาตามนี้นะคะจริงๆก็เขาก็มีอาหารเช้าให้เราค่ะแต่พอดีเราตื่นเช้าตื่นมาประมาณตีห้าครึ่งค่ะโซดาเหมือนมันลุงคิดเบื่อชีวิตอะไรจะไปสูงมากมันแกฮะลูกไลโบลิ่งไลฮะอย่ามาอมยิ้มแล้วกันเอามาทั้งสวยดีกว่าเนาะสวยมั่นใจนะฮะอาบน้ำไม่อาบน้ำสวยไม่แคร์นะคะเพราะว่าเราสวยทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะฮะเกิดมาพร้อมความสวยจริงๆนะคะคือต้องเน้นเลยว่าจริงๆนะคะก็เมื่อคืนน่ะตอนแรกอ่ะป้าพี่ซี่ก็บอกว่าจะเซฮัลโหลกูดไนท์เนาะมันเตียงนอนอะไรเงี้ยไม่เคยทำมาก่อนก็เลยไม่เอาเหนื่อยไปกินข้าวมาแบบโอ้เหนื่อยมากจะหลับในร้านได้เมื่อคืนก็ไปกินก็มีปลาทอดนะคะเพราะว่ามันคิดจะไปหากินสเต็กบนเขานี่มันจะมีเหรอนะคะไม่ใช่จะหากินง่ายๆนะก็กินปลาทับทิมทอดน้ำปลาไปแล้วก็มีต้มจืดนะมีต้มจืดไปมีต้มจืดกับอะไรอีกนะคิดไก่ปลาทับทิมทอดน้ำปลาฟังเหรอแล้วก็อะไรใส่มะม่วงเปรี้ยวกับยำมะม่วงนะคะแกบอกว่าไปใส่มะม่วงเขาแยกมะม่วงมาต่างหากยำมะม่วงนะคะแล้วก็เห็นมีไอ้นั่นด้วยเนี่ย wings chicken wings ปีกไก่นั่นแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาลุงคิดเดี๋ยวนี้ฮะกินกุ้งแช่น้ำปลาได้ด้วยนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่เอาเลยนะคะกุ้งแช่น้ำปลามันดิบใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้ขอกินเลยค่ะ3ตัวใช่ไหม
ยูกินไป3ตัวและตัวไซส์ใหญ่มากเออเดี๋ยวนี้แกเหมือนแกชอบค่ะแกเหมือนแกชอบมากขึ้นนะคะ How sleep เมื่อคืนโอ้โหหลับดีมากเลยค่ะ nice. มันเป็นแบบ2เตียงค่ะมันเป็น2เตียงแบบว่าจะหลับดีมากคือป้าพิซซี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบนอนใกล้ใครเพราะว่าถ้านอนแล้วถ้าเข้าแค่ขยับร่างกายเนี่ยป้าจะตื่นเลยแล้วพอตื่นแล้วก็จะหลับยากจะเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ว่าจะไปทัวร์หน่อยนะคะไปทัวร์ไปดูสถานที่หลายสถานที่นะคะก็จะอัพให้แฟนทางบ้านดูเรื่อยๆนะคะก็วันนี้เราไม่เดินทางนะคะวันนี้เรายังอยู่บนเขานะคะเพราะว่าเราพักขอพักหน่อยเพราะว่ามันขับรถยาวไม่ไหวและอีกอย่าง4เดือนที่เราอยู่ที่นู่นเนาะเราก็ไม่ได้แบบว่าพักหมองเลยนะคะวิ่งรถไปที่นาอะไรตลอดนะคะก็เลยนี่ก็เหมือนมาพักหมองด้วยนะคะก็ถึงอย่างปลอดภัยนะคะเป็นที่สนุกดีมาถึงที่นี่อะค่ะโอ้โหที่พักนี่5โมงเกือบ6โมงเย็นเนาะ yesterday we come here 5:00 very tired ใช่กันนะเหนื่อยอ้าวตอนแรกบอกไม่เหนื่อยนะคะตอนนี้ before you say you ไม่ tired but now you say very tired เอ๊ะยังไงเนี่ย I don't understand myself แกบอกแกไม่เข้าใจตัวของตัวเองนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะคือเมื่อคืนเหมือนฝนตกค่ะคือช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะช่วงมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยฝนจะชุกมากนะคะแล้วก็ไปหาสิงหาเนี่ยมันเป็นช่วงฝนชุกฝนชุกคือเป็นช่วงที่ฝนที่ตกหนักมากนะคะเป็นช่วงที่มันหน้าฝนเต็มตัวนะคะหน้าฝนเต็มตัวเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวก็จะพาไปดูบรรยากาศที่สวยกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวให้สายกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะเราก็ณตอนนี้ก็น่าจะประมาณ6โมงเท่าไหร่ลุงคิดตอนเนี้ย what time what time now yes 7:20 กี่โมงโอ้โห 7 โมงครึ่งเลยเหรอนึกว่า 6 โมงครึ่งก็ 7 โมงครึ่งแล้วนะคะก็น่าจะ what we want to go ไปดูป่าดูเขาลำนาวไผ่น้ำตกอู้จะไปน้ำตกเหรอ yes หน้าฝนไปน้ำตกเหรอ yeah. จริงๆอ่ะเออเนี่ยป้าไปซี่จะบอกนะคะทิกในการเที่ยวนะเขาบอกว่าแปลกเนาะเขาบอกว่าหน้าร้อนไปเที่ยวทะเลหน้าฝนเที่ยวป่าเอองงมันแฮปสโลแกนนะคริสสโลแกนบอกว่า Sun Summer Go ทะเล Raining Go to Jungle หน้าฝนมาป่ามาเที่ยวป่าวายมันเขียวใช่ไหม anything green ใช่ไหม maybe yes เออก็แปลกแต่จริงๆป้าเข้าใจว่าหน้าร้อนอะไปทะเลเพราะว่าทะเลมันจะสวยมันไม่มีไต้ฝุ่นมันไม่มีสึนามิใช่ไหมแต่หน้าฝนมาเที่ยวป่าเนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจจริงๆนะคะคือเฮ้ยหน้าฝนมาเที่ยวป่าแล้วถ้าเกิดโอ้โหต้องฝนตกแล้วยุงเยอะด้วยนะ in the rainy seasonเออ yeah. วายดำเพิ่งบอกว่าlearning season ให้โกทัวร์ลิทที่เหนือจังเกิลลูกคิดออกก็ไม่เข้าใจไม่รู้อันนี้สโลแกนอันนี้ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไอคือฟังมาตั้งแต่เหมือนเรายังเด็กอะค่ะไม่รู้ผิดหรือเปล่าแต่หน้าร้อนอะไปเที่ยวทะเลมันถูกแล้วเพราะว่าทะเลมันจะสวยเพราะว่าน้ำมันจะไม่ขึ้นมันจะเห็นชายหาดกว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่เหมือนหน้าฝนในน้ำทะเลมันขึ้นไงแต่ถ้าหน้าฝนมาเที่ยวป่านี่มาเที่ยวป่ากับน้ำตกอ่ะโอ้โหมันจะดูน่ากลัวไหมเดมบอกว่าlearning time ให้ go to waterfall not go go to waterfall yeah go because there's a lot of water เออลุงคิดบอกว่ามันจะทำให้น้ำตกสวยหรือเปล่าเพราะว่าหน้าฝนน้ำมันจะเยอะเหรอน่ากลัวไม่รู้อ่ะแต่นี่มันเขาบอกว่ามันเป็นแต่จริงๆนะหลายคนเขาพูดนะคะหน้าร้อนเที่ยวทะเลหน้าฝนเที่ยวป่าดูน้ำตกอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแฟนทางบ้านจะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่อันนี้เห็นเขาใช้กันหลายคนนะเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะดูวิวเพราะว่าเห็นหน้าอันสวยสดงดงามอลังการงานสร้างเวอร์เดี๋ยวแฟนทางบ้านจะกินข้าวเช้าไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดู
ก็ตอนนี้นะคะเราก็เดินออกมาจากตรงนั้นนะคะมันก็จะเป็นที่โล่งๆนะคะก็คือให้นี่ค่ะให้สุดาเขาได้วิ่งเล่นนะคะนี่ค่ะก็มีผู้บ่าวนะคะผู้บ่าวสุดาส่วนลุงคิดก็สุดาเห็นน้ำไม่ได้ค่ะเห็นน้ำที่ไรชอบวิ่งไปหาน้ำผู้บ่าวก็ตามงอนะคะผู้บ่าวสุดาก็ตามงอนิดหนึ่งลุงคิดบอกว่าอุ้ยชอบบ้านหลังนั้นจังเลยอ่ะเหมือนบ้านขนมปังหรือเปล่ามันดูเหมือนบ้านขนมปังอ่ะบ้านมันดูเหมือนบ้านขนมปังไปนิสหนึ่งแต่อุ้ยสวยอ่ะลุกไลท์คุกกี้เฮาส์เหมือนบ้านขนมปังค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะโอ้แบบว่ารีแลกหัวดีมากเลยนะคะนี่รีแลกหัวดีมากเลยอ้าวฮิมโกเทคซัมติงฟอร์อาร์ตไปโอเคนะคะดีแหละหัวดีมากเลยนี่ค่ะบรรยากาศนะคะมีเสียงนกเสียงไม้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะนี่ฝนตกมันก็จะแบบว่าเขียวชอุ่มอย่างนี้นะคะก็คืออย่างที่เขาว่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าฝนให้มาเที่ยวหน้าฝนให้มาเที่ยวทะเลเอ้ยหน้าฝนให้มาเที่ยวป่าเที่ยวเขานี่คงจะจริงค่ะพอมองไปตรงไหนเห็นไหมมันจะสวยแล้วแบบธรรมชาติมันโอเคนะคะเห็นไหมธรรมชาติดีมากเลยนะคะก็คงอย่างที่เขาว่าแล้วเนาะหน้าร้อนไปทะเลหน้าฝนมาเที่ยวป่าดูน้ำตกนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะน้ำตกถ้าเกิดแบบว่าโอ้โหแบบอย่างน้ำตกแรงๆเห็นไหมมีข่าวว่าก็ไปเที่ยวน้ำตกช่วงหน้าฝนนะคะเนาะก็ต้องดูด้วยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยน้ำมาน้ำหลากเนาะก็จะเรียกนี่ค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะให้แฟนๆดูเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะกับข้าวได้แล้วขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวเช้ากันนะคะตอนนี้ก็เอาวิวบรรยากาศมาให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีเลิศมากเอาไปหนุ่มสาววิ่งโชว์หน่อยสิไปโซดาฟาผู้บ่าววิ่งโชว์หน่อยลูกเหนื่อยแล้วเหรอสาวแก่โอนนั่งแล้วเว้ยไม่ไหวละสาวแก่ค่ะวิ่งนิดเดียวค่ะไม่เหมือนอินเดียวิ่งลาวเมาน์เทนวิ่งรอบภูเขาไม่ไหวละสาวแก่ละอย่างนี้แหละแก่ทั้งหมาแก่ทั้งคนนะคะมีผู้บ่าวบ้านโน้นอีกค่ะ Yeah afternoon they like to run ผู้บ่าวบ้านโน้นก็มาทักด้วยค่ะแต่มีกรงค่ะผู้บ่าวบ้านโน้นแต่ผู้บ่าวคนนี้ค่ะโสดค่ะไม่รู้เป็นก็คือเหมือนบุญคิดก็จะเรียกซอยด็อกนะคะสาวแก่วิ่งไม่ไหวละโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ